เกมครับผมเป็นแมตช์สุดท้ายของทาคุมะอาราโนและชินจิโอโนครับผมก็ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาด้วยนะครับทาคุมะอาราโนนี่ฮะสองคนที่จะรีไทยวันนี้ก็เป็นตำนานของซัปโปโรอย่างแท้จริงเลยนะครับยิงประตูในนัดสุดท้ายของอาชีพค้าแข่งได้ด้วยค่อนข้างจะสุดยอดเลยก็เราก็ไม่ค่อยได้ส่งเขาลงนะครับเพราะว่าผมเขาไม่อยู่ในแผนผมอะแต่ว่าก็จะเก็บเขาไว้เพราะว่าไม่อยากขายนี่ครับผมแมตช์จากลาของตำนาน